ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวในขณะที่คนทั้งประเทศจะได้รับประทานผลไม้จากจังหวัดจันทบุรี4เดือนต่อปีนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคนที่นั่นมีความกังวลค่ะว่าถ้ามีการสร้างเหมืองทองคำขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อดินและน้ำที่ไปหล่อเลี้ยงพืชสวนทางการเกษตรแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการสร้างเหมืองเกิดขึ้นแต่ว่าพวกเขาก็ไม่เห็นด้วยและหลายคนอยากให้ตระหนักถึงความสมดุลในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างแหล่งอุตสาหกรรมค่ะติดตามได้จากสารคดีเชิงข่าวเรื่องทองบนดินจากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะหากนึกถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้วอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทรัพยากรทางธรรมชาติมีคุณค่ามากเป็นอันดับต้นของประเทศและเป็นหนึ่งใน12จังหวัดที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นพื้นที่ในการทำเหมืองแร่ทองคำหลังจากการขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อทำเหมืองแร่ทองคำในภาคตะวันออกทำให้ชาวบ้านอำเภอแก่งหางแมวได้ศึกษาข้อมูลถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อทรัพยากรภายในจังหวัดเพราะการทำเหมืองแร่ทองคำนั้นต้องใช้พื้นที่บริเวณชุมชนวนเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์มาอย่างยาวนานตรงนี้เขาบอกว่าอนาคตเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะเมาอนาคตถ้าสู้ไม่ไหวก็จะเป็นแบบนี้พื้นที่อำเภอแก่งหางแมวนั้นเป็นป่าที่สมบูรณ์เป็นพื้นที่ราบลุ่มสภาพพื้นดินเหมาะกับการเพาะปลูกอาชีพหลักของชาวบ้านส่วนมากคือทำเกษตรทำสวนทำไร่และปลูกต้นยางพาราเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่สามารถสร้างรายได้ชาวบ้านจึงต้องการปกป้องพื้นที่แห่งนี้ให้คงอยู่เหมือนเดิมบางทีก็ขายมั่งถ้ามันเหลือเนาะถ้ามันได้เยอะผลผลิตเยอะผมก็ว่าแถวนี้แหละที่อยู่นี่แหละหากินง่ายครับเสียใจไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนถ้าเขาไล่ออกไม่มีที่อยู่เรื่องความเป็นอยู่ของชีวิตมันทั้งหมดมันไม่มันทั้งหมดทั้งรายได้ทั้งความเป็นอยู่คือรายได้มันก็อาจจะมีบ้างจากที่อื่นอาจจะเป็นคนงานรับจ้างอะไรเขาก็มันอาจจะมีนะแต่ว่าความเป็นอยู่ของชีวิตความมั่นคงของชีวิตในคนในชุมชนมันจะอยู่ยังไงมันไม่มั่นคงเลยนอกจากทรัพยากรดินที่สามารถเพาะปลูกพืชพันธุ์และผลไม้นานาชนิดได้อย่างสมบูรณ์แล้วพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวยังเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำที่สำคัญมากแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเพราะเป็นต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์สายน้ำเส้นนี้จะไหลผ่านไปหลายจังหวัดและจะสิ้นสุดลงที่ทะเลที่อำเภอแก่งหางแมวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยังอุดมสมบูรณ์เป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติเราเป็นต้นน้ำของภาคตะวันออกทั้งจันทบุรีแล้วก็ระยองจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตทุเรียนเงาะลองกองนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคนทั่วประเทศเนี่ยได้กินผลไม้จากที่นี่เนี่ย4เดือนเพราะนั้นถ้ามีการทำเหมืองทองปัจจัยสำคัญในการผลิตผลไม้ก็คือน้ำและดินจะต้องถูกทำลายทำให้ความมั่นคงทางอาหารของเราเนี่ยเสียไปจำนวนมากต้นน้ำที่ว่านี้ก็คือตีนเขาชะเมาซึ่งอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละตรงที่เรายืนอยู่คือตรงที่จะทำเหมืองน้ำตรงนี้เป็นน้ำที่สะอาดใสสะอาดแล้วสามารถกินได้ล้างหน้าอาบได้ทุกอย่างเพราะนั้นเราชาวบ้านเนี่ยจึงคิดว่าต้องรักษาต้นน้ำอันนี้เอาไว้นะถ้าเหมืองทองมาเกิดเนี่ยมันยังไงก็ต้องเสียหายเนี่ยน้ำก็ใช้ไม่ได้ถึงแม้การทำเหมืองแร่ทองคำในภาคตะวันออกจะยังไม่เกิดขึ้นชาวบ้านก็ยังคงกังวลและรู้สึกหวงแหนเพราะสิ่งสำคัญของประชาชนส่วนใหญ่คือต้องการให้ตระหนักถึงการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาประเทศโดยการทำธุรกิจขนาดใหญ่กับการมองเห็นคุณค่าและวัฒนธรรมของชุมชนบทเรียนจากเหมืองแร่ทองคำน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ใช้สำหรับการสร้างแหล่งอุตสาหกรรมในอนาคตนะคะสารคดีเชิงข่าวชิ้นนี้จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจากโครงการประกวดสายฟ้าน้อยครั้งที่11ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ